สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์ดูเหมือนว่ามันเป็นไปได้ที่เสียเฟยจะนำสมุนไพรวิญญาณทั้งหมดไปเสียเฟยนำคนมามากเกินไปนอกจากนี้ดูเหมือนว่าเขาจะเตรียมยาต้านไฟมามากมายนับไม่ถ้วนเมื่อมีสมุนไพรวิญญาณปะทุในภายหลังเสียเฟยได้นำคนทั้ง20คนมาล้อมอีฉานหยินรั่วปิงและคนอื่นๆไว้เขาไม่ได้ตั้งใจสังหารใครและเพียงแค่ขวางพวกนางไม่ให้เข้ามาใกล้และทำให้เขาได้สมุนไพรสี่ชนิดไปได้อย่างง่ายดายดูเท่าว่าจะไม่ค่อยดีแล้วเจียงอี้เงียบสงัดมันอาจไม่มีกล้วยไม้เที่ยวเพลิงในสมุนไพรทั้งสี่ชนิดเหล่านี้แต่เมื่อเขาเห็นสถานการณ์มันคงยากสำหรับหยินรั่วปิงและคนอื่นๆที่จะได้สมุนไพรวิญญาณไปอีกเว้นแต่ว่าพวกเขาพร้อมที่จะสังหารเก้าตระกูลจักรพรรดิที่ล้วนแต่อยู่ฝ่ายเดียวกันและเว้นแต่จะจำเป็นเท่านั้นทายาทเก้าตระกูลจักรพรรดิถูกห้ามไม่ให้สังหารกันเองไม่เช่นนั้นพวกเขาจะถูกลงโทษโดยกฎตระกูลหากพวกเขาต้องการสังหารจริงๆอีฉานก็คงสังหารคนของเสียเฟยได้อย่างแน่นอนส่วนหยินรั่วปิงก็ไม่ได้ปล่อยพลังของเกาทันเทวะออกมาเต็มที่เช่นกันเสียเฟยอาจต้านการโจมตีได้แต่คนของเขาไม่สามารถต้านไหวหรอกแต่แน่นอนว่าหากเสียเฟยต้องการสังหารหญิงสาวทั้งสองคงจะต้องตกตายไปเพราะท้ายที่สุดแล้วเขาก็นำขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดมา7คนและคนอื่นๆทั้งหมดล้วนเป็นขอบเขตเทียนจุนระดับสูงทั้งนั้นขโมยหรือเจียงอี้ลังเลเพราะเขาไม่สามารถใช้วิชาหลีกสวรรค์ได้หากตัวตนของเขาถูกเปิดเผยเขาจะถูกเสียเฟยไล่ล่าจนตายอย่างแน่นอนเสียเฟยมีสิ่งประดิษฐ์เชื่อมดวงจิตอย่างน้อย2ชิ้นและเจียงอี้ไม่สามารถสังหารเขาได้อย่างแน่นอน555อีฉานเจ้าเกือบนำมันไปได้แล้วเจ้าสนใจรากบัวอัคคีสวรรค์ไหมล่ะเรียกข้าว่าพี่เสียเฟยสิแล้วข้าจะยกมันให้เจ้าว่ายังไงล่ะโกรธหรือน้องอีฉานน้อยไม่ต้องโกรธไปหรอกข้าสามารถใช้ประโยชน์จากสมุนไพรวิญญาณที่ได้มาทั้งหมดได้ท่านปู่จักรพรรดิอรหังของเจ้ากำลังจะครบรอบ100ปีไม่ใช่หรือข้ากำลังเตรียมที่จะมอบสมุนไพรวิญญาณเหล่านี้ให้ปู่ของเจ้าแล้วก็ขอเขาอภิเษกกับหลานสาวสุดที่รักของเขาบัดซบอีฉานกำลังจะบ้าคลั่งแล้วถอยเร็วเข้าเสียงหัวเราะอันอบอุ่นของเสียเฟยดังขึ้นอีกครั้งเจียงอี้พยานศักดิ์สิทธิ์ของเขาและเห็นว่าเสียเฟยได้สมุนไพรอีกชนิดไปแล้วร่างของอีฉันเองก็ประกายไปด้วยสายฟ้าและนางก็ไล่โจมตีคนของเสียเฟยอย่างบ้าคลั่งส่วนหยินรั่วปิงเองก็ยิ้มอย่างขมขื่นขณะเฝ้ามองอยู่ข้างๆเสียงก็ได้เจียงอี้ไม่สามารถปล่อยให้มันเป็นเช่นนี้ต่อไปได้เขากัดฟันและใช้ยานศักดิ์สิทธิ์สำรวจไปไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้และเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาเขาก็ค่อยๆย่องไปข้างๆทะเลสาบอีฉานไม่กล้าสังหารผู้ใดนั่นจึงหมายความว่าสมุนไพรวิญญาณทั้งหมดจะถูกเสียเฟยฉกฉวยไปหากเจียงอี้ยังไม่ลงมือเชี่ยนๆก็จะต้องตายเขาโชคดีที่มันเป็นวันครบรอบร้อยปีของจักรพรรดิอรหังที่ซากปรักหักพังสลายบาปเปิดขึ้นและเขาคงไม่มีโอกาสได้เข้ามาที่นี่อีกเขายังต้องมุ่งหน้าไปยังหุบเขาลี้ลับอีกและไม่มีเวลารอให้มันเปิดขึ้นอีกครั้งที่สำคัญคือเขายังเจอหูนี่และจีทิงยี่และเป็นไปได้ว่าเขาจะมีโอกาสเจอพวกนั้นในครั้งนี้หลังจากที่เขาออกจากซากปรักหักพังสลายบาปแล้วเขาจะต้องไล่ล่าหุ่นนี้และเขาจะไม่มีโอกาสได้รับกล้วยไม้เคี้ยวเพลิงอีกต่อไปเจียงอี้คลานต่ำอยู่ที่เนินเขาเล็กๆข้างทะเลสาบส่วนอีฉานก็บินกลับมาขณะที่นางเดือดดาลมากขณะที่เจียงอี้ไม่กล้าแผ่สัมผัสและถอนพลังปราณของเขากลับมาทั้งหมดเขานอนนิ่งราวกับราชสีที่กำลังรอเหยื่อ15นาทีต่อมาพื้นผิวที่เงียบสงบของทะเลสาบก็เพิ่มขึ้นอีกครั้งและเป็นไปตามคาด
อีฉานและคนอื่นพากันถอยกลับไปในขณะนั้นเองเจียงอี้ก็ลืมตาและรีบวิ่งเข้าไปในทะเลสาบเพลิงลาวาเจียงอี้ดำลงไปในไฟอย่างรวดเร็วและเขาก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากไข่มุกวิญญาณเพลิงเป็นสมบัติที่ป้องกันอัคคีอย่างแท้จริงขณะที่ลาวาที่น่าสยดสยองเช่นนี้ไม่สามารถทำอะไรร่างกายของเขาได้เลยไข่มุกวิญญาณเพลิงของเขาดูดซับเปลวเพลิงอย่างต่อเนื่องแทนด้วยดำลงไปเจียงอี้ไม่รู้ว่ามีสิ่งใดอยู่ที่ก้นทะเลสาบและเขาไม่รู้ว่ามันจะอันตรายหรือไม่เจียงอี้ไม่กล้าเคลื่อนไหวบนพื้นผิวลาวาไม่เช่นนั้นมันจะแข็งตัวหลังจากที่เปลวเพลิงถูกดูดซับเข้าไปและจากนั้นเขาจะถูกเผยตัวตนยิ่งไปกว่านั้นเขาเตรียมที่จะขโมยสมุนไพรวิญญาณและเขาจึงจะต้องดำลงไปก้นทะเลสาบจากนั้นเขาก็จะได้สมุนไพรวิญญาณที่ปะทุออกมาและจะทำให้เสียเฟยและคนอื่นๆไม่มีโอกาสได้มันไปเลยเจียงอี้ว่ายไปทางเมืองทะเลสาบราวกับเจ้าฉลามและหลับตาลงขณะที่เข้าสู่สภาวะมนุษย์ประสานสวรรค์ทำให้เขาจะพบอันตรายที่ปรากฏเบื้องหน้ามีลาวาพุ่งขึ้นสู่พื้นผิวอย่างต่อเนื่องจากใจกลางทะเลสาบซึ่งเจียงอี้พบเจอสมุนไพรวิญญาณที่ปะทุขึ้นมาอย่างรวดเร็วหลังจากที่ยืนยันแล้วว่ามันไม่ใช่กล้วยไม้เขี้ยวเพลิงเขาก็ไม่ได้สนใจแล้วว่ายเวียนไปยังใจกลางทะเลสาบต่อเสียงการต่อสู้ดังก้องจากข้างบนซึ่งไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นอีฉานสู้กับเสียเฟยและคนอื่นๆอีกครั้งเมื่อเจียงอี้ดำไปยังใจกลางทะเลสาบการต่อสู้เหนือพื้นผิวก็สิ้นสุดลงและได้ยินเสียงหัวเราะของเสียเฟยดังขึ้นมาอย่างแผ่วเบาเห็นได้ชัดว่าเขาได้สมุนไพรวิญญาณไปอีกครั้งเจียงอี้หยุดอยู่ใจกลางทะเลสาบ300เมตรและไม่กล้าเข้าไปใกล้กว่านี้เขาไม่กล้าลงไปก้นทะเลสาบด้านล่างนั้นน่าสยดสยองและน่าสะพรึงมากจะเกิดอะไรขึ้นหากเขาดำลงไปและมีปีศาจอัคคีทาสที่แข็งแกร่งอยู่เบื้องล่างทะเลสาบ300เมตรมีร่างหนึ่งนั่งอยู่เงียบๆในนั้นและลาวารอบๆกำลังแข็งตัวหากอีฉานเสียเฟยและคนอื่นๆได้เห็นฉากนี้ดวงตาของพวกเขาคงถลนออกมาแน่นอนเมื่อเวลาผ่านพ้นไปลาวาที่ก้นทะเลสาบก็พุ่งพลานขึ้นมาอีกครั้งเจียงอี้เข้าสู่สภาวะมนุษย์ประสานสวรรค์เพื่อมองอย่างระมัดระวังโดยไม่สนใจผู้คนที่อยู่เบื้องบนลาวาพุ่งพลานอย่างมากและพุ่งขึ้นไปด้านบนร่างกายของเจียงอี้สั่นเทาและเขาพบว่ามีสมุนไพรวิญญาณสีขาวที่ปะทุออกมาเขาคงงี่เง่าหากไม่ฉวยโอกาสนี้ไว้และรีบพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเขารู้สึกราวกับอยู่ในน้ำตกที่ไม่สามารถควบคุมร่างกายได้และถูกดันขึ้นไปอย่างไม่สมัครใจเจียงอี้ไม่ได้ตื่นตระหนกขณะที่เขาคว้าไปหยิบสมุนไพรสีขาวนั้นไว้เมื่อร่างของเขาพุ่งไปที่พื้นผิวของลาวาแก่นแท้พลังของเขาก็สั่นสะท้านอย่างกระทันหันขณะที่พุ่งไปข้างๆและรีบดำลงไปในทะเลสาบอย่างรวดเร็วขณะที่ลาวาปะทุขึ้นสู่ท้องฟ้าและก่อตัวเป็นฝนเพลิงเสียเฟยและคนอื่นๆก็กำลังรอให้พวกมันตกลงไปให้หมดก่อนที่พวกเขาจะรีบพุ่งไปอย่างรวดเร็วแต่ทว่าพวกเขาก็ต้องตกตะลึงเพราะมันไม่มีสมุนไพรวิญญาณใดๆอีฉานและกลุ่มของนางเองก็พุ่งมาอย่างรวดเร็วเช่นกันแต่หลังจากใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์สอดส่องดูแล้วพวกเขาก็ไม่พบอะไรเลยมันเกิดอะไรเช่นนี้ขึ้นได้อย่างไรอีฉานและหยินรั่วปิงมองหน้ากันด้วยความตะลึงตระกูลต่างๆมีบันทึกระบุว่าทะเลสาบเพลิงลาวาจะปะทุสมุนไพรวิญญาณ20ชนิดทุกครั้งที่ซากปรักหักพังเปิดขึ้นโดยเฉพาะตระกูลอีที่มีบันทึกอย่างละเอียดและได้สมุนไพรมาหลายครั้งในประวัติศาสตร์แต่เหตุใดการปะทุในครั้งนี้ถึงไม่มีสมุนไพรวิญญาณล่ะสัมผัสศักดิ์สิทธิ์นับสิบสอดสองซ้ำแล้วซ้ำเล่ามา15นาทีจนกระทั่งทะเลสาบเพลิงลาวาพุ่งพล่านอีกครั้งทุกคนไม่มีทางเลือกอื่นเลยนอกจากถอยกลับไปแต่เมื่อพวกเขากลับมาหลังจากฝนเพลิงซาลงมันก็ยังไม่มีสมุนไพรวิญญาณ
มันไม่สมเหตุสมผลเลยอีฉันมีท่าทีสับสนหากทะเลสาบเพลิงลาวาไม่ปะทุก็ถือเป็นเรื่องปกติแต่มันแปลกมากที่ทะเลสาบยังคงปะทุอยู่แต่กลับไม่มีสมุนไพรวิญญาณปรากฏ3ครั้ง5ครั้ง8ครั้งหลังจากปะทุไป8ครั้งเสียเฟยก็ค่อนข้างหงุดหงิดเพราะยังไม่มีสมุนไพรวิญญาณยิ่งพวกเขาอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่พวกเขายิ่งต้องกินยาต้านไฟมากขึ้นเท่านั้นนี่เป็นยาป้องกันไฟระดับสูงสุดและแต่ละก้อนนั้นมีราคาศิลาสวรรค์หลายพันล้านก้อนและมันจะอยู่เพียง45นาทีเท่านั้นเขาไม่สามารถเสียของไปแบบนี้ได้ไปเถอะไปกันเถอะมันไม่มีอะไรเลยเนื่องจากเสียเฟยได้สมุนไพรวิญญาณมาจำนวนหนึ่งเสียเฟยจึงไม่กังวลและโบกมือขณะที่เขาเตรียมจะจากไปมีรุ่นเยาว์ที่อยู่ข้างๆเขาใส่หัวและพูดว่านายน้อยเฟยรออีกหน่อยเถอะขอรับข้าคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติเพราะข้าตรวจพบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในลาวานั่นสิ่งมีชีวิตดวงตาของเสียเฟยเย็นชาจะมีใครซ่อนอยู่ในทะเลสาบเพลิงลาวานั่นเพื่อขัดขวางและขโมยของจากพวกเขาไปสิ่งมีชีวิตการได้ยินของอิฉานและหยุนรั่วปิงค่อนข้างดีและทาคู่ก็มองหน้ากันดวงตาของพวกนางเย็นชาด้วยเช่นกันทั้งคู่ได้ใช้ยาต้านไฟไปพอสมควรแล้วและได้บัวดาวดินมาเพียงชนิดเดียวพวกนางจะไม่ท้อและจากไปเช่นนี้ในตอนนี้พวกนางทั้งคู่ต้องการจะดูว่าผู้ใดกันที่กล้าขโมยของไปต่อหน้าต่อตาเสียเฟยและพวกนางทั้งคู่อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ